ครับแล้ววันนี้ขอเริ่มข่าวแรกด้วยข่าวใหญ่วันนี้ฮะเป็นความใหญ่ที่คุณผู้ชายหลายท่านเขาบอกว่าเฝ้าทวินหาแต่อย่างที่บอกไปฮะใหญ่ไม่กลัวแต่เกือบโดนตัดเหตุการณ์นี้มีผู้ชายคนหนึ่งไม่พอใจขนาดเจ้าโลกของตัวเองแล้วไปให้เพื่อนฉีดเหมือนกับน้ำมันมะกอกใส่เข้าไปสุดท้ายเกือบถูกตัดทั้งพวงแล้วก็ต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังลองดูภาพตอนที่ผู้ชายท่านนี้เนี่ยนะฮะเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันคือเอ็มเล่าให้ฟังแบบนี้เมื่อประมาณปี2ปีก่อนเนี่ยนะครับไปให้เพื่อนช่วยเอาน้ำมันมะกอกฉีดเข้าไปใส่อวัยวะเพศฮะแล้วหลังจากนั้นผ่านมาไม่เท่าไหร่ปีกว่าๆเริ่มบวมเริ่มมีปัญหาแล้วกลายเป็นฝีกลายเป็นหนองเรื่องนี้ก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าตอนนี้อาการบวมแผลแตกมีน้ำหนองไหลไปหาหมอหมอถามว่ากลับไปปรึกษาเมียก่อนนะว่าตัดออกเลยได้ไหมจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคราวนี้แหละฮะเรื่องใหญ่เลยลองฟังคุณเอ็มดูเพราะเขาบอกว่าเพื่อนๆ เนี่ยก็นิยมฉีดกันและตอนนั้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและคึกขนองด้วยเหมือนในกลุ่มอ่ะพี่แบบทำกันเยอะแล้วเพื่อนก็บอกไม่เน่าหรอกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ให้ทำไปเห็นครับก็เป็นปกติครับก็ใหญ่ขึ้นครับใช้ได้ครับแต่พอนานๆไปมันเป็นไตเป็นก้อนก็ปกติครับมาหนักเลยก็คือต้องปีหลังนี้คือโดนนั้นไม่ได้แล้วเหมือนเนื้อบางลงอ่ะพอโดนก็จะเป็นแผลผุพองอะไรประมาณนี้พี่นี่ครับก็ที่ไปวันแรกเขาก็บอกว่าถ้าเกิดหมอจะตัดอ่ะจะว่าอะไรไหมอะไรประมาณนี้ครับเครียดดิครับพี่ก็เหมือนเราก็เครียดแล้วก็เอาทักมาหาคุณกันครับอันนี้มันเป็นข้อต้องใส่เฉยๆครับแต่มันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ครับพี่แต่มันแค่ต้องใส่ว่านั้นหรือว่าเด็กอาจจะเกิดมามีโรคแทรกซ้อนเองอะไรประมาณนี้พี่ก็ลูกชายดีขึ้นครับคนผู้หญิงก็ดีแข็งแรงปกติแต่ว่าต้องห้ามออกไปเรื่อยๆควบคุมการกินอะไรประมาณนี้ก็ไปนอนคือที่คุณเอ็มสงสัยเนี่ยคือคุณเอ็มสงสัยอย่างนี้บอกว่าผมอ่ะคือตอนนั้นทำมาระยะนึงแหละคือเพื่อนฉีดให้ลูกกับตอนนี้มี3คนแต่ว่า2ใน3คนไม่แข็งแรง1ประเด็นที่ผมสงสัยเอ็มบอกว่าเอ๊ะไอสารที่ผมฉีดไปเมื่อ6ปีที่แล้วหรือเปล่าแล้วมันอาจจะส่งผลกับลูกคนที่2ที่เป็นโรคถุงน้ำดีอุดตันในตับหรือเปล่างานนี้คือคุณเอ็มแกก็คิดไปหลายอย่างเราก็เลยได้เจอคุณหมอนายแพทย์พิเชษรุ่งสิริแสงรัตน์นะคะผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชซึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคนช่วยเหลือคุณหมอพิเชษบอกงี้เอางี้ละกันนะไอสารแปลกปลอมที่มันฉีดเข้าไปในอวัยวะเพศมันมีมานานละมันมีทั้งรูปแบบซิลิโคนแล้วก็น้ำมันมะกอกหรือแม้กระทั่งขี้ผึ้งเชื่อไหมคุณผู้ชายหลายคนอะแรกๆไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่มันจะเริ่มผิดปกติในช่วง 5-10 ปีให้หลังมันจะเริ่มเน่าเริ่มติดเชื้อเริ่มบวมเพราะมันเกิดจากสารที่ฉีดไปมันไม่ถูกต้องมันไม่สะอาดและมันอาจจะติดเชื้อส่วนเรื่องของความเชื่อว่าลูกของคุณเอ็มเนี่ยติดเชื้อเพราะสารเนี่ยเหมือนกับมันปนเข้าไปในขณะที่เรามีลูกไหมคุณเอ็มก็ถามซื่อตัวหมอบอกไม่เกี่ยวลูกเนี่ยน่าจะมีปัญหาจากสุขภาพของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ฉีดไอ้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอวัยวะเพศแล้วถ้าจะเสี่ยงจริงอ่ะเชื้อโรคมันจะเสี่ยงเข้าสู่ช่องคลอดของผู้หญิงแล้วมันอาจจะทำให้เกิดอาการติดเชื้อทั้งแม่ทั้งลูกในขณะตั้งครรภ์แต่มันไม่ส่งผลต่ออาการป่วยฟังเสียงคุณหมอพิเชษก่อนค่ะเพิ่มขนาดด้วยตัวเองด้วยสารแปลกปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกซิลิโคนนะครับหรือว่าขี้ผึ้งทาแผลนะครับช่วงแรกของการฉีดนะครับส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่าปกตินะครับหลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยประมาณ5ปีถึง10ปีนะครับ5ปีถึง10ปีเลยนะครับถึงจะเริ่มเน่านะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยไม่ใช่ว่าแบบฉีดมาใช้ได้ต้องถามว่าใช้ได้นานเท่าไหร่นะครับพวกนี้โดยเฉลี่ยละเกิน10ปีอ่ะไม่รอดสักรายนะครับการรักษาเนี่ยนะครับคือการเขาเรียกว่าการให้ยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ตัดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัดตัวอวัยวะเพศทิ้งนะครับคือการตัดแก้ไขไอ้ตัวสารที่มันแปลกปลอมที่แทรกเข้าไปในเนื้อเนี่ยนะครับเราสามารถลอกไอ้ตัวสารตัวนี้ออกมาได้นะครับโดยที่เก็บไอ้ตัวอวัยวะเพศตัวแกนอันเนี้ยนะครับเก็บไว้ใช้ได้นะแล้วก็เราจะใช้หนังที่เหลืออยู่นะครับบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเอามาหุ้มตัวอวัยวะเพศอีกทีนึงนะครับสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
ไม่ถึงขั้นตัดตอนเนาะไม่ถึงขั้นตัดตอนแน่นอนนะครับโอ้โหเดชบุญที่หมอตอบว่าไม่ถึงขั้นตอนนะตอนแรกหลายคนนึกว่ามันต้องตอนแน่ๆแล้วมันบวมงั้นน่ะใช่แล้วตอนแรกคุณเอ็มบอกว่าไปหาหมอที่เขารักษาตอนแรกเนี่ยนะหมอบอกว่าให้ไปปรึกษาเมียเลยถ้าต้องตัดไปเนี่ยเมียจะว่าอะไรไหมเรื่องนี้คุณกันจอมพลังก็เอามาพูดเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าเตือนเอาไว้เลยคืออย่าไปหลงเชื่ออะไรพวกนี้เพราะมันอันตรายมันอาจจะใหญ่อาจจะบวมแต่ถึงเวลาแล้วมันเน่าวันนี้ผมก็เลยประสานทางโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซนะครับมาให้ความช่วยเหลือซึ่งทางคุณพี่หมอเสเจ้าของโรงพยาบาลนี่น่ารักมากนะครับก็รับเรื่องแล้วก็ให้พามาที่มาสเตอร์พีซทันทีนะครับในส่วนของการรักษาได้ไม่ได้นั้นต้องให้ทางคุณหมอเนี่ยเป็นผู้อัปเดตนะครับนะแต่ต้องขอเตือนทุกท่านนะครับอย่าหาทำเลยนะครับเพราะว่าท่านฉีดไปเนี่ยจากที่ท่านอาจจะคิดว่าน้องชายท่านเล็กน้องชายท่านสั้นแต่ถ้าท่านฉีดไปเนี่ยผิดประเภทเนี่ยท่านอาจจะไม่เหลือน้องชายให้ใช้เลยนะครับนะดูไว้นะครับอย่าหาทำครับคุณกันจอมพลังกับคุณหมอให้นิยามเอาไว้แบบนี้นะน่าสนใจบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณหมอเองคนพูดเลยว่าขนาดเอาจริงมันไม่ได้สำคัญนะมันสำคัญเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มากกว่าขนาดเดียวกันคุณนิกกี้พิมพ์ที่เขาบอกว่าเจ้าของฉายานิกกี้9นิ้วเนี่ยนะฮะพูดเลยนะคนรู้จักเคยไปแอบฉีดเหมือนกันแล้วก็ถูกตัดเหมือนกันตัดจนเหลือแต่ตอเลยคือคุณนิกกี้บอกว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะอวัยวะเพศมันเป็นกล้ามเนื้อแล้วมันก็มีเส้นเลือดฝอยเข้าไปหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำให้มันใหญ่ขึ้นไม่ได้หมายความว่าต้องไปฉีดไปเสริมไปแต่งไปผ่าแต่มันต้องมีการซักซ้อมใช้เวลานวดหรือใช้สมุนไพรขยายหลอดเลือดมันทำให้เมื่อเส้นเลือดฝอยขยายตัวมันก็ทำงานได้ดีขึ้นแค่นั้นเองถ้าผู้ชายไอเราเรียกว่าน้องชายนะถ้าน้องชายมันไม่มีแล้วเนี่ยมันก็หายไปครึ่งชีวิตเนาะมันก็เหลือแค่ตัวกับหัวใจนะการฉีดการเสริมการแต่งมันจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ของการเน่าในอนาคตคือมันไม่มีวิธีการหรือว่าทางการแพทย์ที่ไหนเขาทำกันอ่ะเนาะในคุกก็มีเยอะเช่นผ่าหัวเบ้นใส่มุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้พอผ่าเสร็จปุ๊บก็มีการฉีดมันเสี่ยงมากๆเพราะว่าอะไรที่มันขึ้นด้วยความเร็วเราก็ต้องไปคิดก่อนว่าใหญ่แล้วแข็งหรือเปล่าสู้เล็กๆแล้วใช้งานได้ดีกว่าเนาะคืออย่าเพิ่งรีบหล่อรีบสวยหรือรีบมั่นใจจนบางทีเราเออนะก็ประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยเรื่องเพศบางทีเราต้องตอบโจทย์ในเรื่องของเขาเรียกคู่ของเราก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าคู่เราอ่ะเราหาคำตอบให้อีกสักนิดก็แล้วกันคุณผู้ชมคะงานนี้มีงานวิจัยล่าสุดเลยนะเมื่อต้นปี2023คือกุมภาพันธ์2566เขาบอกว่าถ้าคุณผู้ชายกังวลมากมานี่ค่ะเกณฑ์การวัดขนาดให้คุณเนี่ยคำนวณจากนี้เลยอะเราสูตรมาให้แล้วคือถั่วเฉลี่ยกับความสูงของเรานะถ้าเราคิดจากประเทศที่เขาเนี่ยบอกว่าเป็นประเทศที่แข็งแรงที่สุดก็แล้วกันครับก็เฉลี่ยกับความสูงประมาณสัก 10.54% หลังจากนั้นก็ทอนลงมาก็แปลว่าเราอะปกติเหมือนที่คุณหมอบอกแหละว่าจริงๆมันอยู่ที่ความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายครับอ๋อแต่ถ้าพูดถึงว่าเมื่อดูค่าเฉลี่ยแล้วมันมี10ประเทศอันนี้เป็นงานวิจัยอ้างอิงเว็บไซต์Formas เนี่ยนะฮะ Formas คือบอกว่า10ประเทศที่มีขนาดอวัยวะเพศชายที่ใหญ่ที่สุดในโลกของผลปีนี้นะเอลกวาดอร์อันดับ1จ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.93 นิ้วแคเมรูนแล้วก็โบลิเวียนะฮะที่เหลือก็ถัดลงไปฝั่งที่อาเอเชียเราก็ถือว่าปกตินะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็อย่าไปเครียดอย่าไปหาทำบ้างกันเถอะคุณผู้ชมครับแต่พูดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างที่บอกไปฮะการกินดีการพักผ่อนที่ดีอันนี้ดีที่สุดแต่ขณะเดียวกันอ